ันนี้ลุงหนอมาแนะนำกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมอีกแล้วนะพระเอกประจำร้านลุงหนอเลยแต่วันนี้ลุงบอกเลยว่าเราจะมาคุยเรื่องสีพิเศษคือเพื่อนๆหลายท่านคุยกับลุงหนอมาว่าลุงหนอครับเนี่ยแดงน้ำเงินเทาลายคาโม่มันของปลอมหรือเปล่าเพราะบางท่านนี่เพิ่งมารู้จักยี่ห้อนี้อาจจะนึกว่าเป็นของปลอมอันนี้คือของแท้นะครับแต่มันเป็นสีสเปเชียลที่ทางบิลลิงแฮมเขาผลิตออกมาวันนี้ลุงจะมาแนะนำตรงที่ว่าอินเสิร์ตแต่ละสีไม่เหมือนกันนะครับอ้าวสีแรกสีแดงนี่เขาเรียกแดงเบอร์กันดี้นะรหัสก็คือบิลลิงแฮมเบอร์กันดี้นะฮะสีเบอร์กันดี้มันจะเป็นแดงแบบไม่เชิงเลือดหมูนะแต่สีเวลามันเฟดมันสวยมากเบอร์กันดี้สีแดงในมือนี่คือฮาร์ลีย์สมอลนะครับอินเสิร์ตข้างในเขาจะเป็นสีลุงเรียกว่าสีกาแฟแล้วกันเหมือนสีกาแฟเลยน้ำตาลอ่อนนี่คือเบอร์กันดี้สีแดงนะครับอันนี้เน้นๆกันเพราะบางท่านนึกว่าปกติสีทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีแดงเป็นสีเบอร์กันดี้สีน้ำตาลลุงเรียกสีกาแฟนะฮะนี่ใบแรกนะใบที่2บลูมาเลยสีนี้เป็นสีที่ลุงหนอชอบใจเพราะว่าสีถูกโฉลกลุงหนอนะครับรหัสเข้าคือบลูออเรนจ์นั่นก็คือน้ำเงินส้มข้างในจะเป็นส้มแป๊ดเลยสวยนะครับส้มแป๊ดๆนี่ดียังไงรู้ไหมเวลาเราใส่ของเข้าไปเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเห็นชัดเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะหยิบของไม่เห็นมองเห็นชัดเลยส้มแป๊ดเลยนี่นะครับด้านในพาร์ติชันเขามีให้4ชิ้นเหมือนเดิมนี่อ้าวนี่คือบลูออเรนจ์นะนี่นะครับเทาดำเทาดำก็ดูเซอร์ๆดีนะครับอันนี้เข้ากับเสื้อผ้าได้ทุกสีเลยนี่โทนฟ้าๆแบบลุงหนอนี่ก็ได้เทาดำเขาจะเป็นสีดำคือลุงบอกเลยว่าเทาดำเนี่ยอินเสิร์ตเขาจะสีเดียวกับสีแบ็คๆนะโอ้ไม่ใช่สิสีแบ็คๆเขาก็สีเขียวนะครับนี่เทาดำสีดำนี่คือสีเฉพาะสีพิเศษของบิลลิงแฮมนะครับเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนกันนี่เทาดำนะตัวต่อไปคาโมอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะรูปแบบเขาคือคาโมอยู่แล้วเป็นสีเขียวแน่นอนเป็นสีอื่นไม่ได้นะครับตัวคาโมสีเดียวนะที่ลุงเห็นว่าอินเสิร์ตข้างในเขาเป็นสีเขียวก็ได้รับกับสีไปโทนเดียวกับกระเป๋านะคาโมเฟกคาโมเฟกนี่นะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าสีพิเศษพวกนี้ไม่ได้มีเฉพาะฮาร์ลีย์สมอลที่ลุงรีวิวตัวนี้นะเขายังมีไซส์ใหญ่อย่างฮาร์ลีย์โปรนี่เทาดำสวยเลยหรือเบอร์กันดี้แดงนี่เขาก็มีเหมือนกันภายในเหมือนกันนะเหมือนที่ลุงรีวิวไว้ต้นคลิปนะครับมีเทามีแดงมีฟ้ามีคาโม่ร้านลุงหนอมีหมดสีพวกนี้ถ้าเจอถ้าชอบรีบเก็บรีบจัดเพราะว่าเดี๋ยวพอจังหวะไม่มาเขาจะไม่มาอีกแล้วนะครับเป็นสีพิเศษที่ทางอังกฤษเขาทำมานอกเหนือจากชุดพวกนี้มันยังมีฮาร์ลีย์ดิจิตอลสีแดงสีน้ำเงินสีเทาลุงเคยมาขายแต่ว่าคาโม่ที่มาล่าสุดก็ชิปก่อนหน้าลุงทำก็คือสมอลโปรที่เป็นคาโม่เข้ามานะครับพวกนี้เขาย้ำนะมีไม่เยอะหมดแล้วหมดเลยแต่ตอนหลังนี่ลุงว่าตลาดช่วงนี้มันเหมือนกับการตอบรับสีพวกนี้ค่อนข้างมาเรื่อยๆคิดว่ายังพอหาได้อยู่นะครับเอาละครับสีพวกนี้มาลองได้หมดถ้าชอบนะสีไหนที่สบายและแฮปปี้ใช้สีนั้นนะครับอันนี้ก็กลุ่มลูกค้าที่ชอบความพิเศษนิดนึงคือสีสแตนดาร์ดเขามีอยู่6สี7สีตอนนั้นบางท่านหนีมาพวกนี้น่าจะชอบใจมากกว่าเอาละเหมือนเดิมคลิปนี้เอาแค่นี้เพราะว่าหลายท่านถามมาลุงเลยทำสั้นๆให้หน่อยนะครับไว้แวะมานะ